เลือกตั้งไว้เลือกตั้งพฤษภาแล้วมั้งใช่ไหมรักษาการกว่าจะได้รัฐบาลอีกเท่าไหร่ก็ไม่ต้องทำเลยนั่งเฉยเนาะเอาไหมล่ะก็เป็นเรื่องของกระทรวงมหาดไทยเขาพิจารณาอยู่มั้งงานบางงานเป็นเรื่องของหน่วยงานเขานะทำอะไรขึ้นมาบางครั้งก็ใช้ของบางเขาเองอยู่ในตรงนี้นะเพราะงบกลางเราก็ไปใช้กรณีฉุกเฉินพิเศษในตรงนี้นะเร่งด่วนหรือจำเป็นใช่ไหมหรือไม่ใช่จะเพิ่มตรงไหนก็ได้มันต้องดูว่าใหม่เขามีพอหรือเปล่าครบสะสมเงินสะสมเขาทำได้ไหมในตรงนี้ถ้าเป็นข้อกล่าวหาของการเลือกตั้งแล้วก็ถ้างั้นก็ต้องไปทำไม่ต้องทำอะไรเลยปะคิดว่าถ้าเขาทำได้แล้วมันผ่านหลักเกณฑ์ผ่านกติกาแล้วถูกต้องเขาก็ทำได้เนาะไม่งั้นก็กลายไปทุกอย่างก็ไม่ต้องทำอะไรเลยดิแล้วนี่อยู่นี่เลือกตั้งไว้เลือกตั้งก็พฤษภาแล้วมั้งใช่ไหมรักษาการกว่าจะได้รัฐบาลอีกเท่าไหร่ก็ไม่ต้องทำเลยนั่งเฉยเนาะเอาไหมล่ะจะทำเท่าที่ทำได้มีอะไรถ้าจะบอกยุทธศาสตร์ชาติมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์ท่านก็ดูแล้วกันว่า5ปีที่ผ่านมาเราทำอะไรบ้างได้บ้างนะในหลายมิติด้วยกันในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานในการดูแลประชาชนทุกกลุ่มนะครับตามที่กำหนดไว้ตามยุทธศาสตร์6ด้านมันต้องสมดุลกันนะไม่ใช่ไปทำตรงนี้ให้มากกว่าตรงนี้แล้วงบมามันก็มีปัญหาหมดนะมันก็ต้องเฉลี่ยแบ่งปันกันไปให้ได้แล้วกันก็นี่เป็นระยะที่2 6อะไรล่ะ66 70นะครับเนี่ยมีเท่านี้รายละเอียดเยอะแยะเลยมีอะไรมั้ยยุทธศาสตร์เขาแก้ไขได้ตลอดอ่ะแต่ไม่ใช่ยกเลิกรัฐนูลกำหนดไว้แล้วต้องมียุทธศาสตร์ชาติอันนี้ตรงนี้คือเป็นแปลงแผงไม่บดอะไรต่างๆเหล่านี้นะในเรื่องของการประเมินต่างๆถ้าไม่ดีก็ต้องปรับแก้ได้ไงเพราะนั้นแผนไม่บดมันปรับได้แต่มันอยู่ในกล่องใหญ่6ยุทธศาสตร์เท่านั้นเองนั่นคือยุทธศาสตร์หลักที่ทุกประเทศเขาก็มีแบบนี้เนี่ยทำงานอยู่6กลุ่มนี่แหละนะไม่มีอะไรก็คุยยุทธศาสตร์ชาติคุยเรื่องอะไรถ้าก็บอกผมก็รับทราบขอบคุณครับผมก็พยายามเต็มที่ให้แล้ว